All New Isuzu Mew X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-513-8850รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ ครับคุณผู้ชมครับพบกันในช่วงของรถดีรถเด่นนะครับสัปดาห์นี้ยังอยู่กับรถยนต์มือ2ที่เราคัดเลือกคัดสรรมานะครับแต่ละคันก็มีความน่าสนใจที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ย้ำกับคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19นะครับก็สวมหน้ากากอนามัยนะครับเป็นระยะห่างแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆจะไปดูรถยนต์มือ2ก็ติดต่อไปทางผู้ประกอบการนะครับนัดหมายล่วงหน้าซะก่อนหรือว่าติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่ของผมก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์084-643-6888นะครับก็ประสานงานติดตามเรื่องราวข่าวสารต่างๆให้สัปดาห์นี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการรถยนต์มือ2ที่มีมาตรฐานสูงนะครับอยากจะแนะนำให้รู้จักกันกับรถ3คันครับ Unique Auto Car ครับโดยคันแรกเป็น Ford Everest 3.2 Titanium ปี2015ครับคันนี้เนี่ยเขาตั้งราคาไว้ที่835,000 บาทราคาป้ายแดงเนี่ยประมาณ1.4 ล้านกว่านะครับเกือบ1.5 ล้านนะเพราะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะได้รถสวยๆสภาพดีๆไว้ใช้งานก็แนะนำนะครับลองไปดูกันได้นะ Ford Everest เนี่ยความน่าสนใจก็คือว่าดีไซน์ดีครับดีไซน์สวยแล้วตัวนี้เป็นเครื่อง 3.2 ด้วยก็ถือว่ากำลังค่อนข้างครบนะครับโดยเขามีทั้งเครื่อง 2.2 แล้วก็มีเครื่อง 3.2 ตัวนี้ต้องถือว่าเป็นเครื่องของตัวท็อปนะครับคนที่ถามว่าแล้วความน่าสนใจของรถคันนี้คืออะไรอย่างที่ผมบอก210แรงม้าครับนะแล้วก็มีระบบขับเคลื่อนต่างๆโหมดการขับขี่ให้เลือกค่อนข้างเยอะค่อนข้างหลากหลายนะครับอีกอย่างนึงก็คือระบบความปลอดภัยครับมีทั้งเบรก ABS ระบบช่วยการทรงตัวระบบช่วยออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันดาวพวก Hill Assist ทั้งหลายเนี่ยนะครับต้องบอกว่าระบบความปลอดภัยเนี่ยให้มาครบเลยเพราะนั้นใครที่อยากหารถอเนกประสงค์ไว้ใช้งานในราคานี้ก็พลาดไม่ได้นะครับต่อมาเป็น Subaru Outback ครับคันนี้ปีลึกหน่อยปี2012นะครับเป็น Outback ปี2012ที่มีราคา 699,000 บาทหลายคนอาจจะไม่คุ้นกับ Outback อาจจะคุ้นกับ XV นะครับ Forester WRX Legacy นะครับแต่ Outback เนี่ยก็ถือว่าเป็นรถในสไตล์ครอบครัวเห็นไหมครับจะได้ทรงในเรื่องของความเป็นแวนที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็มีเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ที่ดีในสไตล์ของ Subaru เครื่อง Boxer 4สูบนะครับ 2.5 ลิตรนะคันนี้ก็แรงม้านี่167แรงม้านะครับขับสนุกเดินทางได้สบายพื้นที่ใส่ของสัมภาระเนี่ยมีให้เหลือเฟือเลยฝาท้ายเปิดได้กว้างนะครับเบาะด้านหลังพับเก็บได้แล้วก็มีตัวของระบบขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับใครที่ชอบการเดินทางชอบออกไปเที่ยวนะรถแบบนี้ก็น่าจะถูกใจคันสุดท้ายจากยูนิคออโต้คาร์ครับ Mercedes-Benz บ้างคันนี้เป็น E300 ครับ E300 Bluetech Hybrid นะครับปี2014ก็ราคาจำหน่ายอยู่ 1,250,000 บาทนะครับก็ตอนออกป้ายแดงเนี่ยเกือบ4ล้านคันนี้ความน่าสนใจเลยของ E300 Bluetech Hybrid เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับดีเซลคือประหยัดทนทานแล้วมีตัวBlue Tech Hybrid เพิ่มเข้าไปนะครับถามว่า
มันช่วยอะไรมันก็ช่วยอัตราเร่งที่ดีมากขึ้นช่วยในเรื่องการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่มากขึ้นนะครับเรื่องของฟิลลิ่งการขับขี่ก็ต้องบอกว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจครับแต่ผมชอบมากกว่าตัวนี้ผมชอบในเรื่องของความสะดวกสบายนะครับของตัว E300 Bluetech Hybrid คันนี้ชอบในเรื่องของความสะดวกสบายมากกว่านะครับแล้วก็ภายในตกแต่งมาสวยงามคือพอเป็น E-Class เนี่ยนะมันค่อนข้างจะกว้างขวางสะดวกสบายนะครับสภาพภายในสภาพเครื่องยนต์ต่างๆนะยังดูสวยงามอยู่สนใจก็ติดต่อไปที่ Unique Auto Car ได้นะครับหรือว่าติดต่อมาที่0846436888ก็ได้ครับชมครับอย่าลืมนะครับช่วงนี้ไวรัสโควิด -19 หรือว่าโควิด -19 ยังไม่ได้หนีจากเราไปไหนนะครับมันยังคงจะอยู่กับเราไปอีกระยะหนึ่งทักใหญ่ๆแล้วครับเพราะนั้นยังต้องระมัดระวังตัวนะครับไปไหนมาไหนเว้นระยะห่างเอาไว้ให้ดีสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆหาโอกาสไปฉีดวัคซีนซะนะครับจะได้มีภูมิคุ้มกันป้องกันเอาไว้ส่วนหนึ่งนี่คือเรื่องราวของสุขภาพร่างกายส่วนเรื่องราวของรถยนต์นั้นจำเอาไว้เลยนะครับว่าตั้งสติก่อนสตาร์ททุกครั้งขับรถให้ถูกกฎจราจรมีน้ำใจเอื้ออาทรให้กับคนใช้รถใช้ถนนร่วมกันเมาไม่ขับรู้สึกอยากหลับให้จอดนอนพักผ่อนเอาไว้ก่อนแล้วเราจะปลอดภัยไปด้วยกันนี่คือรายการรู้เรื่องรถกับพัฒนเดชครับกลับมาพบกับผมและทีมงานได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ